รายงานพิเศษในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะที่เขาได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการ MOU กับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อน Medical Hub นะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากความสำเร็จของรัฐบาลหลังจากได้มีการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียโดยรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะภาษาอาหรับเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่ใช้สื่อสารสำหรับกลุ่มประชาชาติอาหรับกว่า22ประเทศและเป็นอีกหนึ่งภาษาสำคัญที่สร้างโอกาสในการต่อยอดทางวิชาชีพด้วยบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นักเรียนนักศึกษาผ่านการเรียนในภาควิชาสามัญและศาสนาจึงมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการอ่านและเขียนภาษาอาหรับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาลวางแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีจำนวน100คนในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผน Medical Hub หรือศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับชาวต่างชาติทางสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้รับบริการท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะนี้เป็นวิสัยทัศน์นะคะเป็นปรัชญาทางการศึกษารองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์สิริพันธ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงความต้องการของตลาดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพหลักสูตร4ปีที่มีจำนวนมากในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยมีกำลังการผลิตบัณฑิตจำนวน510คนจึงต้องมีความเข้มงวดให้มีการเสริมหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นสำหรับวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้บริการคนไข้จากตะวันออกกลางโดยเพิ่มเนื้อหาวัฒนธรรมชาวอาหรับศัพท์การแพทย์ภาษาอาหรับและรวมไปถึงการสื่อสารภาษาอาหรับเพื่อการให้คำแนะนำดูแลสุขภาพในเรื่องของการที่จะMOU กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะได้รับการติดต่อจากผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ว่าสนใจนะคะที่จะมาบันทึกความร่วมมือร่วมกันในการที่จะให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ผลิตพยาบาลเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอาหรับไปให้การพยาบาลผู้รับบริการที่มาจากตะวันออกกลางที่มาแอดมิดหรือว่ารับการรักษาแนวทางของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพโดยการเตรียม MOU กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาชีพด้านสาธารณสุขภาษาอาหรับและเทคนิคการแพทย์โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4จะมีประสบการณ์ฝึกงานกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสามารถรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ซึ่งเป็นชาวตะวันออกกลางได้มากถึง900เตียงภาษาอาหรับนะคะก็คือเป็นภาษาที่สามารถสร้างโอกาสให้หนูได้ประกอบวิชาชีพได้มากขึ้นค่ะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยสามารถไปต่างประเทศแล้วก็เปิดโอกาสในเรื่องของการทำประกอบพิธีทางศาสนาได้ง่ายมากขึ้นค่ะภาษาอาหรับนะครับก็มีความสำคัญในเรื่องของวิชาชีพพยาบาลโดยตรงนะครับจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลทำงานที่นอกเหนือจากภาษาไทยนี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียฟื้นฟูกระชับความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดความร่วมมือแรงงานระหว่างทั้งสองประเทศจนนำไปสู่ข้อตกลงด้านแรงงานสร้างโอกาสให้สาขาพยาบาลวิชาชีพพี่เลี้ยงพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่จบใหม่ได้มีงานทำ